กลับจากการไหว้พระที่ฮ่องกงมาเก๊านะคะเชียร์ที่คำพรก็รับงานอีเวนต์พร้อมถูกทีมข่าวทูนไซด์ HD สัมภาษณ์ว่าทริปนี้นอกจากไปกับเพื่อนสนิทอย่างการ์ตูนนันทนิชาแล้วก็มีพี่ชายสนิทอย่างกึ้งเฉลิมชัยไปด้วยหรือเปล่าซึ่งเชียร์ก็ตอบกับเราเป็นที่แรกอย่างมั่นใจว่าไปค่ะและพี่กึ้งก็ดูแลเป็นอย่างดีตลอดทริปเลยเชียร์อินเตอร์นะค่ะใช่ใช่พี่กึ้งไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันไปในฐานะอะไรฐานะอะไรก็เป็นคือพี่กึ้งเป็นพี่ที่เชียร์เคารพอยู่แล้วนะคะเป็นพี่ที่น่ารักมากพี่กึ้งไปก็ช่วยดูแลอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะคือสำหรับเชียร์คือเป็นพี่น้องพี่กึ้งเป็นพี่ที่ดีนะคะก็ประมาณนี้ก็โอเคอยู่แล้วรู้สึกซีเรียสไหมที่มีคนแบบว่าดึงกระแสก็จริงๆมันเชื่อว่ามันไม่แปลกหรอกเพราะว่าคือตัวเชียร์เองก็โสดตัวพี่กึ้งก็โสดแล้วมันอาจจะดูแบบว่าเอ้ยน่าจับตามองอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องข่าวอะค่ะส่วนตัวแล้วพี่เชียร์มีคุยกับพี่กึ้งบ้างไหมเรื่องที่เป็นข่าวก็มีคุยบ้างนะคะแล้วตัวพี่กึ้งเขาซีเรียสไหมไม่ซีเรียสหรอกคือมันก็ด้วยข่าวมันก็อาจเป็นไปตามเป็นเรื่องของข่าวอะนะคะ